สมัยเรียนประถมผมโดนแกล้งบ่อยมากฉันไม่มีเพื่อนเลยแต่สัตว์ต่างๆก็อยู่ข้างๆฉันเสมอมีวันหนึ่งโดยเฉพาะที่ฉันจะไม่มีวันลืมฉันพบอีกาที่ได้รับบาดเจ็บถูกขว้างด้วยก้อนหินและถูกคนอันธพาลกระทืบด้วยไม้เมื่อถูกรังแกตัวเองฉันรู้สึกว่าต้องปกป้องอีกาฉันรวบรวมความกล้าเพื่อปกป้องมันจากพวกอันธพาลอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ทำให้พวกเขาหันมาสนใจฉันเท่านั้นและสุดท้ายฉันก็กลายเป็นคนถูกแทงด้วยไม้หลังจากที่คนอันธพาลจากไปแล้วอีกาก็ดูอ่อนแอและอ่อนแอมากจนฉันพามันไปโรงพยาบาลสัตว์ใกล้ๆปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีมหัศจรรย์มากหลังจากผ่านไป2สัปดาห์อีกาก็หายและถูกปล่อยออกจากโรงพยาบาลต่อมาขณะที่ฉันถูกรังแกที่โรงเรียนอีกครั้งมีบางอย่างหล่นลงบนหัวของคนอันธพาลมองขึ้นไปเห็นอีกาประมาณ30ตัวบนหลังคาโรงเรียนทันใดนั้นพวกเขาก็ถลาลงมาใส่พวกอันธพาลหลังจากนั้นไม่นานอีกาก็บินหนีไปทิ้งพวกอันธพาลที่เหนื่อยล้าและช้ำไว้เบื้องหลังสัตวแพทย์พูดติดตลกตอนที่ฉันช่วยกล่าวว่าเนื่องจากเป็นสัตว์ที่ฉลาดมันอาจจะตอบแทนบุญคุณได้แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่านี่หมายถึงการช่วยฉันจากการรังแกตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาฉันเริ่มเห็นกามากขึ้นทั่วโรงเรียนพวกอันธพาลซึ่งปัจจุบันกลัวกาก็เริ่มโดดเรียนและย้ายออกไปในที่สุดฉันไม่ได้ถูกรังแกอีกต่อไปแต่ฉันกลายเป็นที่รู้จักในนามหมอผีอีกาและยังไม่มีเพื่อนเลยถึงกระนั้นฉันกับกาก็ยังอยู่ใกล้ๆกันและตอนนี้ฉันโตแล้วพวกมันมักจะพักผ่อนบนระเบียงของฉันเมื่อโตขึ้นฉันก็เป็นสัตวแพทย์อีกาเป็นสัตว์ที่ฉลาดและเข้าสังคมได้อย่างไม่น่าเชื่อบางครั้งเรียกว่าสุนัขแห่งท้องฟ้าฉันหวังว่าทุกคนจะสามารถผูกมิตรกับกาได้เช่นกัน